ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุPP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะอุทัยธานีค่ะแล้วก็รวมไปถึงขอสวัสดีญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังทาง YouTube ของวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ทั้งบันทึกเทปต้องขออนุโมทนาบุญกับทางวัดป่าสะพาน2ด้วยนะคะเห็นว่าทางวัดป่าสะพาน2ก็โหลดนำไปลงใน YouTube ของวัดป่าสะพาน2เช่นเดียวกันพี่เยานะคะก็หลายๆช่องทางในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาตรงนี้ก็ได้ทุกท่านนะคะเป็นผู้สนับสนุนให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจในพุทธศาสนาอีกรูปแบบนึงอีกมุมนึงของความคิดของการศึกษาต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะไปเขาเรียกว่าไปล็อกบางทีเนี่ยมีการพัฒนาการทำงานในสื่อต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยเรามักจะใส่กรอบให้กับคนที่ทำงานศาสนาแต่เรากลับไม่ได้ใส่กรอบให้กับคนที่ทำงานทางโลกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าทำงานเพื่อพุทธศาสนาหรือทำงานทางโลกมันมีกรอบของตัวมันเองอยู่อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้วันเดือนบุญข้าวประดับดินทางอีสานทางนี้ก็มีไหว้เหมือนกันนะคะศาสตร์ใช่ไหมคะข้าวประดับดินพูดถึงข้าวประดับดินแล้วก็นึกถึงญาติธรรมสมัยก่อนตอนที่เปิดคอร์สเข้มใหม่ๆที่วัดป่าจริยธรรมค่ะท่านญาติธรรมก็ตอนนั้นคอร์สตรงกับวันข้าวประดับดินน่าจำได้คอร์สเนี่ยตรงกับวันข้าวประดับดินแล้วหลายท่านก็ขอบอกว่าให้พระอาจารย์เนี่ยเลื่อนไปได้ไหมหรือขอไปไหว้ก่อนพระอาจารย์ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เป๊ะเหมือนกันเราก็ไม่ได้อนุโลมเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะทำบุญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้าวประดับดินเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดดีๆว่า เป็นการสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมและอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณเนี่ยการที่เรานำอาหารไปวางเอาไว้เนี่ยมันเป็นสื่อทำให้จิตของคนเราเนี่ยนึกถึงผู้มีพระคุณต้องเข้าใจตรงกันว่าประเพณีเนี้ยไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่าเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษของเราต้องบอกอย่างนั้นเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษของเราที่คิดวิธีทำให้ลูกหลานน่ะคิดถึงผู้มีพระคุณเป็นความชาญฉลาดแต่ทีนี้ด้วยความชาญฉลาดของบรรพบุรุษของเราเนี่ยแต่ทีนี้ปรากฏว่าลูกหลานเนี่ยก็ทำตามกันโดยดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยอย่างผู้ที่คิดวิธีการนี้ขึ้นมาเนี่ยมาอาจจะเป็นพระคุณเจ้าในยุคอดีตเราก็ไม่รู้ประวัติข้าวประดับดินนะว่าเกิดจริงๆเกิดขึ้นมาอย่างไรเพราะว่าจริงๆเขามีแหละแต่ตัวเองไม่ได้ไปศึกษาท่านก็ต้องคิดอยู่แล้วล่ะว่าไอ้การที่ทำให้เกิดขึ้นตรงนี้มันจะต้องพัฒนามาสู่การปฏิบัติเพราะการทำทานการถวายทานการนึกถึงเป็นอนุสติเนี่ยยังไงบุญมันก็สู้กับการภาวนาไม่ได้แต่ในเมื่อคนไม่มีเวลาคุณทำไร่ทำสวนทำนาค้าขายสารพัดเนี่ยคุณไม่มีเวลาบรรพบุรุษของเราเนี่ยหรืออาจจะเป็นบูรพาจารย์ในอดีตก็คิดวิธีนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็ยังได้คิดถึงพ่อแม่บ้างว่าพ่อแม่เนี่ยมารอบุญอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้บุญที่มันใหญ่ที่สุดเราต้องเอาหลักทางพุทธศาสนามาคุยด้วยบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหลักไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งหลักเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา
บุญที่ใหญ่ที่สุดหรือบุญที่สูงที่สุดคือบุญภาวนาหรือบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจตอนที่เปิดคอร์สเข้มพระอาจารย์ก็มองเห็นว่าเนี่ยละบุญใหญ่แต่ด้วยความที่เราเนี่ยมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นอันนี้พูดถึงเฉพาะคนที่เข้าคอร์สเข้มนะคนที่ไม่เข้าคอร์สเข้มเนี่ยควรที่จะทำบุญข้าวประดับดินทุกคนห้ามเว้นต้องทำอย่างนี้เป็นต้นทุกคนที่ไม่ได้ไปเข้าคอร์สเข้มอ่ะต้องทำบุญข้าวประดับดินเพื่อที่เราจะได้คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็แสดงพลังความกตัญญูในชนหมู่ใหญ่เราจะได้ไปรวมกับคนดีๆเขาการที่เราทำบุญข้าวประดับดินวันนี้คนส่วนใหญ่ที่เขากตัญญูเขาทำกันเราทำด้วยอันนั้นหมายถึงความสามัคคีของคนกตัญญูทีนี้เราจะไปที่ไหนเราจะเจอแต่คนดีทำบุญร่วมกันไงเคยได้ยินไหมคะต้องตีความหมายคำว่าทำบุญร่วมกันให้ดีๆนะคำว่าทำบุญร่วมกันหมายถึงว่าเราไปที่ไหนเราก็จะเจอแต่คนดีๆถ้าเราไปทำกรรมร่วมใครเอาไว้ไปที่ไหนก็เจอแต่อุบัติเหตุเจอแต่อะไรไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเคยเจอคนอยู่คนนึงเขาเรียกว่าถ้าดวงเนี่ยถ้าบ้านเราภาษาบ้านเราเขาเรียกดวงกาลกินีดวงเป็นกาลกินีอย่างที่ในสมัยพุทธกาลก็มีคนที่ดวงเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่ดวงมันเป็นกรรมของเขากรรมของเขาเยอะมากเยอะซะจนทำให้คนที่อยู่รอบตัวเนี่ยได้รับผลไปด้วยเขาจะต้องอดไงอย่างเช่นคนเนี้ยจะต้องอดภัยต้องแล้งต้องไปอยู่แต่กรรมเขาเยอะมากทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาเลยไอ้คนที่เคยทำกรรมร่วมกันเอาไว้อะมันก็จะมารวมกันอดไปกับเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นขอทานคือเกิดมาเป็นขอทานนี่ก็ลำบากแล้วนะแต่ขอไม่ได้ถ้าเด็กคนนี้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยกับกลุ่มไหนนะกลุ่มนั้นก็จะขอทานไม่ได้เขาก็เลยหากาลกินีโดยการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นสองกลุ่มก่อนแล้วก็ออกไปขอทานกลุ่มไหนขอไม่ได้ก็เอากลุ่มนั้นเก็บไว้ไอ้กลุ่มที่ขอได้ปล่อยไปแล้วก็เอาไอ้สองกลุ่มนั้นอะแบ่งออกเป็นสองอีกกลุ่มไหนขอได้กลุ่มไหนขอไม่ได้กลุ่มไหนขอได้ปล่อยไปกลุ่มไหนขอไม่ได้เก็บไว้เขาจะหากาลกินีค่ะพอมาจนเหลือสองคนอะเขาก็จะหากาลกินีเจอถ้าเราทำกรรมเอาไว้มากๆเนี่ยทำกรรมร่วมกันเอาไว้เนี่ยมันจะเจอคนคนนี้คนเดียวเนี่ยทำให้คนอื่นอดหมดเลยขอทานไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตัวเองก็เคยเจอคนประเภทนี้เหมือนกันคือพอเข้ามาในชีวิตใครเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยชีวิตคนนั้นแย่เลยแต่ว่าเราไปพูดก็ไม่ได้ด้วยกรรมอย่างเราเจอเนี่ยเรายังแย่เลยคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยคนอื่นที่เจอเขาล่วงหน้านี้ก็แย่ไปรู้จักกับคนที่เคยเจอเขามาก่อนตอนที่เรามีปัญหานะกับคนคนเนี้ยเราฟังปุ๊บอ้าวเขาก็พอเจอคนนี้ปุ๊บพอได้เจอคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มชีวิตของเขาก็เปลี่ยนมีปัญหาวุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าเป็นคนยุแยงตะแคงรั่วเป็นคนเอาดีใส่ตัวอะไรแบบประเภทเนี่ยแล้วตัวเองก็เป็นดวงที่แบบคือเข้ามาตรงไหนอะตรงนั้นรู้สึกว่าจะจนลงไปอะคนที่เคยกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่เนี่ยก็กลายเป็นแบบเกิดเอาตั้งแต่เกิดมาเลยเอาเกิดมาปุ๊บพ่อก็ทิ้งแม่ไปเลยนะเกิดมาพ่อก็ทิ้งแม่ไปเลยพอสักพักไปอยู่กับใครยังเข้ามาอยู่ตรงไหนแต่คนนั้นก็มีแต่แบบคือดวงกาลกินีอ่ะคือเกิดมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมีแต่ปัญหาเพราะว่านิสัยด้วยไงพอเห็นนิสัยเขาปุ๊บเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าทำไมดวงเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเคยขนาดปัจจุบันเนี่ยตัวเองเนี่ยไปที่ไหนก็กลายเป็นสร้างปัญหาแล้วก็ยังอุตส่าห์มีนิสัยที่ไม่ดีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะวันนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องวันข้าวประดับดินเนี่ยข้าวประดับดินเป็นอุบายที่ทำให้เกิดพลังบวกไม่ใช่พลังลบอย่างที่เราคุยกันพลังบวกก็คือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันเราได้ทำบุญร่วมกันเรามีหัวใจคิดถึงพ่อแม่ของเราด้วยกันพอเราจิตใจเราเหมือนกันเยอะๆเนี่ยเขาจะเห็นไหมคะอย่างทีมงานเนี่ยอย่างคนเยอะๆเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยทางทีมงานของคุณหมอสมชายนะทีมงานกลุ่มจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยทีมงานทำงานกันด้วยจิตอาสาจริงๆนะด้วยจิตอาสาจริง
จิตมันเหมือนกันไงขนาดอยู่คนละมุมโลกอ่ะบางคนเนี่ยอยู่อีกประเทศนึงนะอยู่ออสเตรเลียอยู่นู่นอยู่นี่ก็ยังมารวมเป็นทีมงานจิตอาสากับคุณหมอได้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันทำบุญร่วมกันเอาไว้จิตมันเหมือนกันมันก็เลยเกาะกลุ่มกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่คนอื่นเขาทำความดีกันอ่ะอย่าไปแยกตัวออกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรวมกับใครฉันไม่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำอะไรคุณจะไม่มีเพื่อนคุณทำอะไรคุณจะลำบากคุณจะไม่มีเพื่อนแยกเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยก็เป็นคนลักษณะแยกตัวเหมือนกันนะบางทีอะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยว่าจะเขียนโพสต์เลยนะเห็นคุณหมอเขียนหลายๆครั้งเอ้ยเอามั่งดีกว่าคุณหมอแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจนะว่าเอ้ยคุณหมอเขียนว่าช่วงนี้ผมยุ่งมากไม่มีเวลาอะไรเงี้ยมันทำให้คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจอะแล้วก็จะโอเคแต่เราเนี่ยไม่พูดไงเรามีอะไรเราก็เงียบโพสต์แต่สิ่งที่ดีๆสบายๆเงี้ยเราไม่ได้พูดถึงว่าช่วงนี้เรายุ่งยังไงอะไรยังไงซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่วัดปู่จวงเองเนี่ยงานเยอะมากเพราะว่าโยคีเข้าคอร์สกันหมดวิปัสสนาอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนาอาจารย์นะเป็นหลายอย่างเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ฝาดพื้นเลยนะเก็บครัวกวาดพื้นทำกับข้าวนะคะวิ่งเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ให้กับทางวัดขับรถทุกอย่างทำทีนี้มันต้องเอาตัวไปทำตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในงานที่อธิบายพอเราตัวเข้าไปทำรูปบุญเนี่ยไองานออนไลน์เนี่ยที่ติดต่อกับเราคนทางออนไลน์เนี่ยติดต่อกับเราแล้วเราชอบติดต่อยากเพราะเฉพาะงานในนี้มันก็แน่นแล้วไงคะนะไหนจะเรื่องงานเรียนเนี่ยเพื่อนๆที่เรียนก็เลิกติดต่อไปแล้วเพราะว่าเขาก็ติดต่อกับเรายากนอกจากคนที่อยู่กับเราเนี่ยที่จะเห็นเราอยู่อะไรอยู่ตลอดก็เลยเข้าใจว่าคุณหมอเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาสูงในการทำงานอ๋อสวัสดีค่ะแม่ชีอยู่ที่ไหนเอ่ยแม่ชีดาวจำได้แล้วแม่ชีดาวนะคะออกพรรษามาเที่ยวกันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเราได้พูดถึงจิตไปหลายท่านก็คงอยากจะฟังต่อแหละอาจารย์ไปเข้าเรื่องทีนึงเลยนะคะจิตเนี่ยที่เป็นจิตที่มีโมหะเนี่ยนะคะจิตที่เป็นโมหะเนี่ยมันมีอยู่สองดวงเองแต่ว่าตัวที่มันทำให้จิตเนี้ยเป็นโมหะเนี่ยเขาเรียกปรุงแต่งเนี่ยเจตสิกเนี่ยมันมีอยู่สี่เราคุยกันไปแล้วและไอ้ตัวโมหะเนี่ยไอ้เจตสิกนะไม่ใช่ตัวจิตนะไอ้ตัวเจตสิกคือตัวที่มันปรุงแต่งอะถ้าเป็นทำอาหารก็เรียกวัตถุดิบไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ในจิตทุกดวงไม่มีอกุศลตัวไหนไม่มีโมหะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอกุศลมักจะไม่รู้ตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกไม่แปลกเลยค่ะอย่างเช่นโกรธโลภหลงไม่รู้ตัวใครไปเตือนโกรธเคืองขัดใจเพราะอะไรทำไมคนที่เกิดโลภะมากๆเกิดตัณหาเกิดทิฏฐิเกิดมานะแล้วคนไปเตือนแล้วโกรธเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโมหะนี่แหละมันไปผสมอยู่มันเป็นรองพื้นของกิเลสทั้งหลายพอไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันเป็นตัวรองพื้นของกิเลสทั้งหลายพอเราเกิดความโลภขึ้นมาปุ๊บเราก็ไม่รู้ตัวเมื่อเราอยากจะได้เอาแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบไม่ต้องคนถ้าเอาสัตว์อย่างสัตว์ที่เขาติดสัตว์หรือสัตว์ที่เขาหวงของสัตว์พวกนี้เขามีโมหะเป็นฐานตลอดเวลาเลยเขาไม่รู้ตัวเองเลยว่ามันคืออะไรเขารู้ว่าเขาอยากได้พอเราไปขวางทางเขาเนี่ยเขาจะโกรธทันทีเพราะว่ามันไปขัดขวางกิเลสความโกรธขึ้นจากการขัดขวางกิเลสคนที่มีปัญญาคนที่เป็นบัณฑิตถูกขัดขวางไม่โกรธค่ะต้องเข้าใจตรงกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยาพี่สุริยาโพสต์เรื่องงานธุดงค์คิดเหมือนกันนะขอให้ปลายปีนี้ทุกอย่างซาซาลงไปเราจะได้เจอกันนะคะคนที่มีปัญญาเนี่ยถ้าเขาถูกขัดขวางเนี่ยเขาไม่โกรธ
ขาจะเข้าใจเหตุผลเขาจะคิดตามเป็นสมมุติว่าเอ้ยสมมุติเอาง่ายๆเนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยที่มีลูกอยู่แล้วลูกมีแฟนตอนที่อายุน้อยๆอยู่ถ้าลูกเนี่ยเป็นคนมีปัญญาเป็นคนรักชีวิตเป็นคนรักอนาคตเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าหนูยังไม่เหมาะตรงนี้นะลูกหนูอยากจะเป็นอะไรโตไปสมมติอยากเป็นหมอถ้าหนูอยากจะเป็นหมอเนี่ยหนูต้องตั้งใจเรียนถ้าหนูมีแฟนตอนนี้หนูจะไม่ได้เป็นหมอโอเคไหมคือถ้าแม่เองก็มีเหตุผลลูกเองก็มีเหตุผลความรักเป็นสิ่งที่ดีใครมีก็จะมีความสุขแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความสุขกันแบบนี้ตอนนี้หนูเรียนอยู่ม.3หนูจะไปทำงานอะไรแล้วคิดไหมว่ามันจะมีความสุขตลอดไปถ้าเด็กคนนี้มีปัญญานะเขาจะคิดได้เขาจะเลิกเลยเขาอาจจะคบกันแค่เป็นเพื่อนบอกดูกันไปก่อนถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราได้ไปเรื่อยๆโดยที่เขาจะต้องสนับสนุนในการเรียนของเราไม่ใช่ทำให้การเรียนเราเสียคนที่ทำให้การเรียนเราเสียคนนั้นไม่ได้รักเราตัวเองมีความคิดแบบนี้ตลอดนะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าคนรักเราจะไม่มีทางทำให้สิ่งที่เรารักเสียอย่างเรารักใครเนี่ยเราก็จะส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่รักเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาคิดว่าเขารักเราก็มีเขาคิดว่าเขารักเราแต่ไอ้การกระทำของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความรักเลยมันคือตัณหามันคือโลภะเยอะแยะคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองรักแต่จริงมันไม่ใช่รักเพราะความรักจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะไม่โกรธเพราะว่าเขามีสติไงเขาก็ฟังเหตุผลปุ๊บมันเหมือนกับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอ่ะมันเหมือนกับมันมีอะไรที่วิเศษกว่าเหมือนกับว่าพระโพธิสัตว์ทำไมพระองค์จึงยอมเสียชีวิตทำไมยอมลำบากทำไมยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหัวใจของคนเรามันไม่เท่ากันเราจะต้องไม่เอาหัวใจเราไปเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตว์เด็ดขาดถ้าใจเรามันไม่ดีนะหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นหัวใจที่มุ่งไปสู่ความช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระองค์เองก็ต้องยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ในฐานะผู้บริสุทธิ์ต้องตรงๆกันนะเราจะบอกพระพุทธเจ้ามีกิเลสไม่ได้นะเพราะว่าคนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ซะก่อนเพราะฉะนั้นจุดหมายคือความเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยตัวเองพระบริษัทยอมเสียชีวิตเขาเรียกว่ายอมสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมไอ้การยอมเสียสละชีวิตเนี่ยแหละคือสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าท่านเห็นคุณค่าของการบรรลุธรรมท่านเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือคนอื่นในการที่จะนำพาทุกอื่นเนี่ยข้ามพ้นจากความทุกข์ด้วยการบรรลุธรรมด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยมาเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยกับเด็กเนี่ยเด็กที่เขาคิดได้อ่ะเขารู้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะต้องไปได้ดีกว่านั้นเขาก็จะไม่เสียเวลาที่จะมาทำอะไรที่มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีปัญญาอ่ะตรงกันสมมุติว่าเด็กคนนี้อยู่ม.3เหมือนกันมีกามราคะเหมือนกันเกิดกามราคะขึ้นมาแต่อีกคนนึงเกิดกามราคะแล้วมีสติเขาก็เบรกตัวเขาเองเขารู้แล้วว่ามันทำให้อนาคตเขาเสียแต่อีกคนนึงมีกามราคะเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมหะไม่มีสติไม่รู้ว่าตัวเองมีกามราคะรู้อย่างเดียวว่าจะเอาเคยเจอไหมคนแบบเนี้ยเจอแล้วมึนมากตัวเองเคยเจอเด็กแบบนี้อยู่คนหนึ่งกันเด็กผู้หญิงอายุ19ตอนนั้นจะเอาอย่างเดียวคือไม่ได้ดูเลยว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาทั้งมารยาทั้งโอ้โหแบบทุกอย่างที่เขาต้องการอ่ะเขาพยายามทุกอย่างอ่ะพยายามจัดการกับสิ่งทุกอย่างที่กีดขวางเขา
เขาอยากจะได้อะไรและอะไรขวางเขาอยู่เนี่ยเขาจะพยายามทำลายสิ่งนั้นจนคิดว่าตอนนี้ชีวิตของเขาก็ไม่ดีอะนะเพราะว่าด้วยกรรมที่มันมีอกุศลมากจากจิตที่มันไม่ดีอะไอ้ความที่มันมีความอยากในเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะได้มาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่เจริญนะทำอะไรก็ไม่เจริญหากินไม่ขึ้นนะตอนนี้ก็โตแล้วล่ะค่ะนะโตแล้วแต่ว่าความไม่เจริญมันก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นธาตุของกิเลสมันมีไอ้ตัวโมหะนี่แหละอยู่ในตัวมันมีโมหะเนี่ยอยู่ในใจพอมีโมหะปุ๊บไม่รู้ตัวเองให้แต่เหตุผลตัวเองแต่ไม่ได้ดูเลยว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาทำอะไรกันอยู่กฎระเบียบของบ้านเมืองกฎระเบียบของพุทธศาสนากฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้หลักผู้ใหญ่นี่เด็กอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้ใครอันนั้นไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวต่อพ่อขออภัยนะจะเอาอ่ะจะเอาอย่างเดียวอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้แล้วก็ใช้ความพยายามสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความพยายามนั่นแหละไอ้เจ้าตัวโมหะนั่นแหละทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกนรกก็เหมือนตกนรกหลอกใครก็ได้แต่หลอกคนอื่นไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้หลอกใครให้ตัวเองดูมีความสุขยังไงก็ได้แต่ว่าตัวเองมีความทุกข์เนี่ยยังไงก็หลอกใครไม่ได้มันไม่เจริญไปทำอะไรก็ไม่เจริญนะเพราะว่าจิตใจมันไม่ดียิ่งไปทำในที่ที่มันเป็นที่เป็นมงคลที่เกี่ยวกับศาสนาที่เกี่ยวกับการทำงานยิ่งเราทำงานในจิตอาสาอย่างเงี้ยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคุณหมอเนี่ยมีทุกคนจิตใจที่คิดแต่ทำดีแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามาหวังอย่างอื่นอะเราไม่ได้หวังจะทำความดีร่วมกันอะแต่เราหวังชื่อเสียงหวังตำแหน่งหวังคนชื่นชมเราหวังเครดิตทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ได้อะไรมีเรื่องจะบอกอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเครดิตทางสังคมเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งหาค่ะทำความดีอย่างเดียวแล้วคนก็จะเชื่อถือเรานะทำความดีอย่างเดียวต้องขออภัยขอหยิบนาฬิกานิดนึงวันนี้ทำกับข้าวนะคะก็เลยรีบทำก็วันนี้วันพระค่ะก็เลยได้หมูยอกับหมูเด้งมาจากพี่ทิมแช่ช่องฟรีซเอาไว้แล้วก็หาซื้อเส้นก๋วยจั๊บยวนก๋วยเตี๋ยวยวนหาไม่ได้สั่งทางอินเทอร์เน็ตของมาเมื่อเย็นวันนี้เช้าวันพระก็ได้เลิกเลยค่ะก็เลยทำนะคะทำก๋วยเตี๋ยวยวนตอนเช้าถวายพระคุณเจ้าแล้วก็เลี้ยงโยมบนพระพอดีได้บุญด้วยกันค่ะที่พูดตรงนี้ก็คือรีบไงลืมหยิบนาฬิกา นาฬิกานาฬิกาก็เลยไม่ได้หยิบเลยนั่งปุ๊บก็จะเข้ารายการเลยนะคะทำกับข้าวทีนี้โมหะมูลจิตเนี่ยคุณสมบัติคือเมื่อวานเราพูดไปแล้วว่าไม่รู้ในอริยสัจที่เราคุยกันว่าเนี่ยมีคนหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองเพราะว่าถามว่าเอ้าอาจารย์มันยังไงกันแน่เนี่ยตกลงว่าจิตที่มันมีโมหะเนี่ยมันเป็นยังไงจิตที่มีโมหะคือมันไม่รู้ตัวเองแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีกิเลสเนี่ยแสดงว่าดีแล้วไอ้ตัวที่มันรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยแสดงว่าสติมันมาแล้วรู้ว่าเรามีความโกรธรู้ว่าเรามีความโลภรู้ว่าเรามีความหลงเนี่ยแสดงว่าสติของเราเนี่ยมันดีระดับนึงอะนะคะทีนี้เราก็เห็นจิตของเรามีกิเลสเราจะไปเกลียดกิเลสที่เราเห็นมันต้องมองอีกมุมนึงว่าเราต้องภูมิใจที่เราเห็นเพราะว่าคนที่เขามีกิเลสจริงๆเขาไม่เห็นตัวเขาหรอกมีทิฏฐิมีมานะมีตัณหามีราคะมีอะไรก็แล้วแต่มันจะวิ่งไปตามหน้าของกิเลสกิเลสเนี่ยผลักให้วิ่งแล้วหน้าสงสารมากกลุ่มที่มีกิเลสมากๆจะวิ่งจนหน้าสงสารวิ่งจนเหนื่อยกิเลสมันพาวิ่งแต่แรงอะแรงเราแต่กิเลสมันพาวิ่งทำให้เราทะยานอยากทำให้เราอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่แล้วไอ้คนที่มีความทะยานอยากเนี่ยบอกตามตรงว่าถามว่าเราดูออกไหมอะเราก็ดูออกเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นกิเลสหยาบไงเราอย่าคิดนะคะว่าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยคนอื่นน่ะเขาจะดูเราไม่ออกเพราะว่ากิเลสที่มันเป็นกิเลสหยาบเนี่ยใครๆเขาก็ดูออกมันมีแต่ความน่าสงสารที่คนอื่นเขามองเราในสังคมกับกลายเป็นอะไรอ่ะกับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เครดิตทางสังคมแต่เราได้ความน่าสงสารในสังคมแทนหลายๆคนเนี่ยอย่างคุณต้อมเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญชื่นชมเลยนะคะอย่างคุณต้อมเนี่ย
ทําบุญที่นู่นคือภูมิใจตัวเองอ่ะ50 100นึง200 300อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีความภูมิใจในความเป็นบุญของตัวเองคนเรามันต้องภูมิใจตัวเราเองซะก่อนเราเป็นยังไงเกิดมามันคือบุญคือการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วทีนี้จะเกิดมาเป็นคนจนคนรวยเกิดมามีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ไม่ต้องไปวางแผนยาวค่ะอย่างบางคนเนี่ยตอนนี้ธุรกิจเนี่ยที่ค้าขายกัน40-50 ปีเนี่ยล่มกันเยอะมากเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราวางแผนระยะยาวก็จริงแต่มันยาวไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครจะรู้ว่าอย่างคนที่ต้องขออภัยอย่างคนที่เรียนแพทย์มาหรือทำงานที่มันต้องเกี่ยวข้องกับคนมากๆเนี่ยไปมาเนี่ยโควิดเนี่ยทำให้อาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับคนมากๆเนี่ยกลายเป็นอาชีพที่ทำงานไม่ได้หรือแอร์โฮสเตสที่ทำงานเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยก็แทบจะล้มเลยนะคะแอร์โฮสเตสหรือเป็นคุณหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกวันเนี่ยคนก็ให้เกียรติแล้วก็ชื่นชมแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงครูเองเนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็ยากขึ้นตอนนี้มันเป็นวิธีการปรับสอนของครูทางออนไลน์ซึ่งเท่าที่ตัวเองเห็นเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าครูที่สอนทางออนไลน์จริงๆเนี่ยต้องมีความสามารถคอนโทรลเด็กในการฟังได้มันอยู่คนละที่กันอ่ะปกติเนี่ยแค่อยู่ในห้องเดียวกันบางทีครูก็ยังคอนโทรลเด็กไม่ได้เลยแต่พออยู่คนละที่กันเนี่ยทำยังไงให้เด็กสนใจจริงๆไม่ใช่ดูเหมือนดูทีวีต้องดูแล้วคิดตามได้พูดตามได้ตอบได้เหมือนกับตอนอยู่ในห้องเรียนอ่ะทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นขึ้นกระดานได้ห้องซูมเนี่ยมันมีขึ้นกระดานขึ้นกระดานได้ชี้ได้ให้เด็กตอบได้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันต้องเหมือนกับในห้องเรียนเลยซึ่งมันยากไปมาเนี่ยโอ้โหอาชีพครูเริ่มยากแล้วเห็นไหมคะเราวางแผนระยะยาวก็จริงแต่วันนี้ถ้ามันมีอะไรมาพลิกแผนเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เจ้าตัวโมหะมูลจิตเนี่ยมีความไม่รู้ในอริยสัจเนี่ยเป็นลักษณะคือไม่รู้อะไรสักอย่างนึงไม่รู้ว่านี่คือทุกข์ก็คือตัวเองทุกข์ก็ยังไม่รู้ว่าทุกข์เลยบางคนเนี่ยประสบกับความคับแค้นใจก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองคับแค้นใจแต่กลับไปทำลายคนที่ทำให้ตัวเองคับแค้นใจเห็นไหมคะมีความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แทนที่จะยอมรับว่าเรามีวิบากกรรมเราจึงต้องเจอกับความพัดภาคแต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพยายามที่จะแสวงหาพยายามที่จะดิ้นรนให้ความพัดภาคนั้นน่ะมันกลับมาเหมือนเดิมมีความดิ้นรนมีความทะยานอยากไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เพราะความพัดภาคนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็มันพัดภาคไงเขาบอกไว้แล้วว่ามันเป็นทุกข์แต่เราพยายามที่จะสุขไงเราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นอันนี้คือไม่รู้จักทุกข์ไงไม่รู้จักทุกข์ก็คือการไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงยอมรับมันซะก่อนว่ามันเป็นแบบเนี้ยไม่รู้จักสมุทัยคือไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากความอยากของเราเราอยากอะไรล่ะเราอยากอะไรเราก็ไปทุกข์กับเรื่องนั้นน่ะสังเกตมั้ยว่าเราอยากเรื่องไหนเราก็ทุกข์เรื่องนั้นทีนี้เราก็ต้องดูความอยากของเราด้วยเราศึกษาโลภะมาทั้งหมด8ข้อแล้วความอยากที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดที่เป็นอสังขาริกตัวเนี้ยมันบาปหนักแล้วตัวนี้แหละที่ไปเกิดเป็นเปรตมีโลภะประกอบด้วยความเห็นผิดมันผิดเนี่ยที่อยากเนี่ยแล้วจิตมันก็ไม่ต้องมีใครมาชวนด้วยอยากเองอยากทำเองดิ้นรนแสวงหามีความพยายามที่จะได้มาอันนี้แหละที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยทุกข์หนักเข้าไปใหญ่ความอยากถ้าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดถือว่าโอเคมันอยู่ในกรอบอย่างเช่นเรามีเงินเราอยากจะซื้อเสื้อสวยๆสักตัวนึงแล้วเงินมันก็เป็นเงินที่เราหามาด้วยความบริสุทธิ์เราไปทำงานเราได้เงินมามันอยู่ที่เราเลือกแล้วว่า
เราจะเลือกซื้อเสื้อสวยๆหรือว่าเราจะเลือกทำบุญอย่าไปดูถูกคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นที่เขาทำงานด้วยเงินของเขาเองแล้วเราบอกว่าดูสิโง่นะทำเงินทำบุญมาตั้งเยอะมีบุญมีวาสนาเงินตั้งเยอะเป็นเราทำบุญวันละเท่านี้เท่านี้ดีกว่าได้เงินขนาดนี้ทำไมไม่ยอมทำบุญเคยได้ยินคนชอบพูดแบบนี้บ่อยคือถ้าเงินของเขาบริสุทธิ์เนี่ยอย่าไปยุ่งกับเงินของเขาถ้าเงินของเขาดีๆถูกๆเนี่ยอย่าไปคิดแทนชีวิตของเราเองเนี่ยเรายังไม่ชอบให้ใครมาคิดแทนเราเลยว่าควรจะเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราถึงไปคิดแทนชีวิตคนอื่นเขาเนี่ยเธอเนี่ยรวยนะเธอน่าจะเป็นแบบนี้เธอมีเวลาเธอน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเขามีเวลาถ้าเขารวยถ้าเขามีชื่อเสียงแต่สิ่งที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่บาปไม่เป็นไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยอย่าไปยุ่งของเขาถ้าเขามีความสุขก็ยินดีกับเขาแต่แนะนำได้แนะนำได้ว่าเธอน่าจะอย่างนี้นะแล้วถ้าเขาไม่ทำตามเนี่ยอย่าไปโกรธด้วยความที่เราเนี่ยก็เห็นแก่ตัวแล้วก็มีอัตราตัวตนสูงพอเราไปแนะนำใครคนไม่ทำตามเนี่ยเราไม่อยากยุ่งด้วยไม่อยากยุ่งด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเองเอาง่ายๆเนี่ยแค่คนมาขอให้แนะนำคนมาขอให้แนะนำนะคะถ้าดูแล้วเขาแค่ไม่ได้จริงใจต่อคำแนะนำเนี่ยตัวเองก็แค่พูดเฉยๆก็ไม่ได้หวังผลอะไรไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปหวังดีกับใครอ่ะเอาแบบเขามาขอเลยให้เราแนะนำเนี่ยเราก็ยังไม่ได้หวังผลเลยว่าเขาต้องทำตามมันเป็นแนวทางให้กับเขาสมมติว่ามีใครมาถามหรือใครมาพูดอ่ะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยให้เราเนี่ยทำยังไงเนี่ยเราก็บอกเขาไปเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราก็บอกเขาไปว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าพอเราบอกเขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาแต่เพราะเราเนี่ยมีทิฏฐิมานะมากเราคิดว่าความคิดของเราดีที่สุดเราจึงโกรธคนที่ฟังโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วหัวใจของเรามันก็สูญเสียนะหัวใจของเรามันก็สูญเสียความดีไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนที่ไม่รู้เนี่ยว่าตัวเองเป็นเนี่ยลักษณะของตัวโมหะมูลจิตเนี่ยก็คือมีการปกปิดไว้ซึ่งสภาวะแห่งอารมณ์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเห็นไหมคะไม่รู้อย่าไปเถียงว่าเอ้ยเธอเป็นอย่างนี้จะไปบอกให้เขารู้ตัวไม่มีเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วจะไปบอกให้เขารู้ตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะพวกนี้เขามีโมหะอยู่ถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจไม่ไปพูดให้มันเสียเวลาหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีความมืดมนเป็นผลเนี่ยมีความมืดมนเป็นผลและสุดท้ายมีการไม่ได้พิจารณาอารมณ์นั้นๆด้วยดีไม่ได้อะมีการไม่ได้พิจารณาอารมณ์นั้นๆด้วยดีเป็นเหตุใกล้คือไม่มีการพิจารณาอารมณ์เป็นเหตุใกล้มีอยู่สองแบบโมหะมูลจิตเนี่ยชื่อเขานะดูชื่อเขานะคะชื่อเขาคืออุเบกขาสหคตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังแปลว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆประกอบด้วยความสงสัยเฉยๆแต่ว่าไม่พูดอะไรแต่สงสัยโมหะนะอันนี้อุเบกขาสหคตังอุทธัจจะสัมปยุตตังแปลว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆประกอบด้วยความฟุ้งซ่านเห็นไหมคะตัวที่เป็นโทสะเนี่ยสองดวงเนี่ยมีโทมนัสเป็นตัวนำโทมนัสสหคตังทั้งคู่เลยแล้วก็ประกอบด้วยปฏิฆะสัมปยุตตังปฏิฆะทั้งคู่เลยแต่เป็นอสังขาริกอสังขาริกคือมีกำลังมากกำลังน้อยไม่เท่ากันแต่พอมาเป็นโมหะตัวนำเนี่ยที่เป็นประธานคืออุเบกขาตัวเวทนาเนี่ยเป็นอุเบกขาเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเฉยๆเนี่ยอย่าคิดนะว่าเขามีสติอย่าคิดคำว่าเฉยเนี่ยมันมีต้องเฉยมีต้องหลายอย่างเดี๋ยวพอจบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเอาเฉยๆมาให้ดูว่าเฉยๆหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเฉยอะไรบ้างมันมีทั้งเฉยโง่เฉยฉลาดอะเฉยโง่ก็มีเฉยฉลาดก็มี
เฉยฉลาดคือรู้แล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงนิ่งคือเห็นแล้วว่ามันมีกิเลสตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วนิ่งนิ่งด้วยความเข้าใจอ่ะแล้วก็นิ่งด้วยรู้ว่าทำอะไรต่อไปถึงจะดีหรือไม่ดีแต่บางคนนิ่งเพราะว่ารักษาฟอร์มนิ่งเพราะความไม่รู้นิ่งเพราะไม่อยากยุ่งด้วยถ้านิ่งเพราะไม่อยากยุ่งด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นปัญญานะคะแต่ถ้านิ่งด้วยความเมตตาเนี่ยเป็นปัญญาบางคนนิ่งด้วยความไม่อยากยุ่งด้วยชื่อมันบอกอยู่แล้วแต่เราอ่ะไม่รู้อีกเพราะโมหะมันเป็นตัวผสมอยู่ทุกตัวไงไม่อยากยุ่งด้วยมันมีอะไรผสมเข้าอยู่ปฏิฆะปฏิฆะสัมปยุตมันนิ่งไม่อยากยุ่งด้วยเพราะว่ามันไม่ชอบถ้ามันยุ่งด้วยอีกสักนิดนึงเนี่ยมันจะโกรธเพราะว่ามันเป็นปฏิฆะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยมีอยู่สองแบบที่เราพูดไปว่าประกอบกับวิจิกิจฉาสัมปยุตกับอุทธัจจะสัมปยุตก็คือเฉยเฉยแล้วประกอบด้วยความสงสัยคือจิตมันไม่ลงอ่ะเหมือนเราคุยกับใครแล้วเราเฉยเฉยเรายังไม่มั่นใจไม่มั่นใจอ่ะไม่ออด้วยอ่ะเฮ้ยไม่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิตที่ประกอบด้วยความสงสัยกับจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านคือสงสัยเนี่ยมันยังดีกว่าฟุ้งซ่านหน่อยนะมันยังรู้สึกว่ามีความเข้าใจหน่อยนึงนะสงสัยเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านนี่คือมันไม่รู้เรื่องเลยนะมันไม่รู้เรื่องเลยมันรับอารมณ์นั้นความฟุ้งซ่านคือรับอารมณ์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าอะไรมาก็รับแล้วก็ไปมันไม่มีจุดหมายมันเป็นชีวิตที่ไม่มีจุดยืนอะโมหะเหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยไอ้สองดวงนี่แหละที่มันนำเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขามีโมหะปุ๊บเนี่ยอารมณ์อะไรมาเนี่ยเขาก็รับหมดชอบใจเขาก็กระดิกหางดุ๊กดิ๊กพอแป๊บเดียวเองพอใครไปดุปุ๊บโกรธเห่ากัดพอกัดเสร็จปุ๊บพอใครเอาอะไรให้กินปุ๊บกระดิกหางอีกแล้วเปลี่ยนอารมณ์แบบเร็วมากนี่แหละคือมีอุทธัจจะอยู่มันไม่นิ่งทีนี้ไอ้ความเป็นเหตุที่ไม่เกิดโมหะมันก็มีที่บอกว่าจิตของเราคนเราเนี่ยที่มันเกิดมาบนโลกใบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเกิดมารู้ก็โง่เลยก็ไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะมันเกิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยเราเคยปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันลอยไปจ่อยปล่อยให้ใจของเราไม่มีสติมันก็เลยกลายเป็นบันทึกตรงที่มันเป็นอุปนิสัยของเราเนี่ยบ่อยๆเข้าจนกลายเป็นจิตของเราเป็นประเภทนี้นะคะเหตุที่ทำให้เกิดโมหะมีอยู่2ประการคือดูซิว่ามันอยู่เกี่ยวกับเราหรือเปล่าคือ1อโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการคือการกระทำในใจที่ไม่แยบคาย2อาสวะสมุปบาทคือมีอาสวะเป็นเหตุใกล้นิสัยด้วยของเก่าก็เป็นคนที่แบบหลงอะไรง่ายพูดอะไรก็เชื่อง่ายบางทีเนี่ยน่ากลัวมากเจอคนประเภทเนี่ยแล้วยิ่งเป็นเพื่อนเรานะถ้าเราคบคนประเภทเนี่ยแต่ปกติเนี่ยคนประเภทเดียวกันมันจะคบกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องเจอคนที่ตรงข้ามกับเราเนี่ยแสดงว่าวิบากกรรมเรามันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกกันเนี่ยบางคนพ่อแม่ธรรมะธรรมโมแต่ลูกนี่ออกไปอีกทางเลยบางคนลูกธรรมะธรรมโมบางคนลูกธรรมะธรรมโมพ่อแม่ไปอีกทางเกิดมามีคุณธรรมแต่พ่อแม่กับไม่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยอันนี้คือวิบากที่เราจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจถ้าเรามีบุญเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขกับชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเจอเนี่ย
เสียงที่ได้ยินสิ่งที่เห็นกลิ่นที่กระทบเนี่ยมันกลับเป็นกลิ่นที่ไม่ชอบใจอ่ะเป็นเสียงที่ไม่ชอบใจมันเป็นแต่สิ่งที่ไม่ชอบใจอ่ะตรงนี้แหละที่มันเป็นวิบากกรรมที่เราทำกับคนอื่นเอาไว้สมมติว่าเราเคยทำอะไรให้คนอื่นเขาไม่พอใจไม่ชอบใจอ่ะในฐานะที่มันควรจะเป็นด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราทำคนอื่นไม่พอใจเราก็จะบาปหมดทุกเรื่องนะก็ไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นอ่ะเราไปโรงเรียนเราเป็นนักเรียนเราไปเจออาจารย์ใหญ่เราก็ต้องเคารพอาจารย์ใหญ่ทีนี้ปรากฏว่าเราเรียกอาจารย์ใหญ่ว่าไอ้แกหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันทำให้เขาไม่ชอบใจในฐานะที่เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ใหญ่เองเนี่ยไม่ชอบใจเด็กเพราะเด็กทำผิดแล้วอาจารย์ใหญ่เนี่ยตีเด็กในชาตินี้ก็ไม่ผิดนะเพราะในฐานะที่เด็กทำผิดแล้วตีเนี่ยที่อาจารย์ใหญ่เจอเด็กที่ทำผิดก็คือวิบากกรรมเก่าของตัวเองในอดีตแต่พออาจารย์ใหญ่ตีเด็กหรือทดลงโทษเด็กตามสมควรแก่การตกลงกันเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยมีการตกลงกันเอาไว้ว่าจะอย่างนี้นะไม่ผิดอาจารย์ใหญ่จะไม่ต้องมารับกรรมกับเด็กคนนี้ไม่ต้องรับนะคะเพราะว่าโดยฐานะและโดยสมมุติแล้วเนี่ยมันสมควรกับเหตุไม่ต้องรับกรรมถึงเด็กคนนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำกับฉันอย่างนี้ฉันไม่ชอบใจอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าจิตของอาจารย์ใหญ่ดีไงจิตเป็นจิตที่เมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่ดีแบบนี้มันจะทำให้อาจารย์ใหญ่ไปเจอแต่คนที่ดีๆขึ้นไปเรื่อยๆคนละอันนะถ้าเราสับสนกันว่าทำให้คนอื่นขัดใจอย่างเดียวแล้วบาปเนี่ยหลายคนเนี่ยที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรพูดเรื่องนี้เพราะว่าได้ยินบ่อยว่าเนี่ยเราไปทำให้คนอื่นเขาขัดใจอ่ะแล้วบาปไหมมันก็ต้องดูว่าไอ้ความขัดใจนั้นเนี่ยมันอยู่ในฐานะอะไรอย่างเช่นอีกคนหนึ่งกำลังจะขโมยของแล้วคนหนึ่งไปห้ามไอ้คนห้ามบาปไหมล่ะใครบาปกันไอ้คนจะขโมยของบาปกว่านะไอ้คนห้ามเนี่ยมันขัดใจก็จริงอะแต่จิตมันดีไงมันรู้ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรมันสัมปยุตด้วยญาณและสัมปยุตมีจิตที่เป็นกุศลอยู่รู้ว่านี้ผิดรู้ว่านี้ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันการขัดใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราขัดใจคนทุกคนบนโลกจะบาปทั้งหมดไม่ใช่บางครั้งเราก็ต้องขัดใจในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องได้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าเราไปขัดใจกับคนที่ผิดอ่ะปัญหาก็คือมันสร้างศัตรูการทำงานการสร้างบารมีเนี่ยมันก็จะยากเหมือนกับพระเทวทัตที่เคยไปต้องบอกว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยมันเป็นเหตุที่ไม่สมควรเลยนะแต่มันก็กลายเป็นเหตุยาวนานจนสะสมกันจนกลายเป็นว่าพระเทวทัตเนี่ยต้องตกนรกอเวจีและชาติที่พระเทวทัตกระอักเลือดเนี่ยตายเนี่ยชาติแรกเนี่ยที่จองเวรเนี่ยก็ต้องตกนรกอยู่แล้วก็เพราะว่าไปขัดใจคือจริงๆแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยแทบจะไม่ได้ขัดใจพระเทวทัตเลยนะชาติแรกอะแต่กิเลสของพระเทวทัตมันเยอะเหลือเกินคือไร้เหตุผลอะเอาถ้าพูดกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเคยเจอคนแบบนี้กันอยู่แล้วอันนี้เราก็จะเอามาคุยกันในชีวิตจริงของเราว่าเราไปเจอคนไร้เหตุผลเราไปเจอคนที่มีทิฏฐิมานะมากไปเจอคนที่กิเลสหนาเห็นแก่ตัวจะเอาอะไรจะเอาให้ได้ดั่งใจเนี่ยสมมติเราไปเจอคนแบบเนี้ยพระเทวทัตก็เป็นอย่างนั้นคือถึงเวลาจะพูดดีก็ดีแหละตกลงกันไว้อย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตกลงกันแล้วอะว่าจะเดินไปคนละฝั่งเพื่อที่จะไปหาซื้อของแต่ว่าเมื่อหาซื้อของเสร็จพระเทวทัตก็เดินกลับจากตรงนั้นมาแล้วนั่นหมายถึงว่ามันเลยมาแล้วพระพุทธเจ้าเองหรือพระโพธิสัตว์เองยุคนั้นก็คิดอยู่ว่าเออเขาเดินมาแล้วแสดงว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเราก็ไปเก็บที่เหลือเผื่อว่าเราจะได้พระเทวทัตก็มาเก็บที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งก็ได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ขัดใจนะอันเนี้ยมันเป็นความตนหนีมันเป็นความโลภมันเป็นความเห็นผิดของคนเ
พระเทวทัตโกรธพระโพธิสัตว์ในยุคที่ยุคแรกที่เกิดการจองเวรกันขึ้นมาเหตุของการจองเวรเห็นหรือเปล่าว่าการใกล้ชิดคนพาลเนี่ยถึงเราจะไม่คิดจะทำอะไรเขาเลยอะแม้กระทั่งสิ่งที่เราทำอยู่เป็นความดีอะเขาก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าเป็นความดีคนพาลเนี่ยมันคุยยากดังนั้นเนี่ยในมงคลสูตรไม่ใช่ธรรมดานะคะการไม่ให้เราคบคนพาลเนี่ยด้วยเหตุนี้ถึงเราจะระวังตัวขนาดไหนก็แล้วแต่ดูพระพุทธเจ้าเองสิยังโดนพระเทวทัตเนี่ยตามจองเวรต้องหลายภพหลายชาติตัวเองก็โดนมาแล้วนะตอนเนี้ยมีคนตามจองเวรอยู่ไปขัดกิเลสเขาตามจองเวรเลยนะคะทั้งที่สิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยไม่มีอะไรถูกเลยสักอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วยแต่แค่ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยเราไม่โอเคด้วยเท่านั้นเองเราไม่สนับสนุนเพียงแค่เราไม่สนับสนุนนะเราไม่ได้ขัดขวางเขาต้องการให้เราสนับสนุนเขาอะเขามีสิทธิ์อะไรอะบังคับให้เราสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองทำเขาไม่มีสิทธิ์ชีวิตใครก็ชีวิตมันในเมื่อเราไม่สนับสนุนก็จบแต่นี่ไม่เป็นพอเราไม่สนับสนุนด้วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าจะต้องทำลายเราต่ออีกพอเราไม่สนับสนุนปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่ามีเราอยู่แล้วตัวเองทำไม่ได้อะไรไม่ได้คิดจะทำลายเราต่อมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เรื่องก็ยิ่งบานปลายนี่แหละคือการพบกับคนผ่านพอคบกับคนผ่านปุ๊บเนี่ยโหมันไม่จบค่ะพอไม่สำเร็จปุ๊บจองเวรพอไม่สนับสนุนปุ๊บเอาเกียดปุ๊บจะทำลายเราทำลายเราไม่ได้จองเวรเลยอย่างเงี้ยน่ากลัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคบคนพาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไกลได้ไกลห่างได้ห่างถ้าเรารู้แต่แรกเลยไม่ต้องไปคบหรอกแต่ถ้าเกิดมันคบกันอยู่เนี่ยเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนี่ยมันต้องอยู่กับเขาให้เป็นอย่างมีสติอันนี้อีกเรื่องนึงคนละอันกันนะคะแต่คนที่ยังไม่เคยเจอกันเลยแล้วเป็นคนพาลเนี่ยถ้าเรารู้นิสัยปุ๊บเราจะไปคบห่างๆกันแต่เริ่มต้นเลยค่ะแล้วมันจะต้องไม่สนิทกันนะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณต้อมนะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ